Thì Thi. 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 นี่อะไรกับเครื่องแกวะฟ้าเขามาหาฉันที่นี่เป็นไปได้ไงวะเฮ้ยแล้วฟ้าเข้ามาที่นี่ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยเขาเห็นฉันใช้ยาอีกอะไรนะฉันไล่เขาเว้ยฉันไม่อยากให้เขาเห็นฉันในสภาพแบบนี้อีกแกดูสิวะขนาดฟ้าด้วยฉันยังไล่เขาเลยฉันจะทำให้เขาเปลี่ยนฉันได้เลยฉันไม่มีค่าอีกแล้วกองฉันไม่มีค่าอีกแล้วเว้ยป้าเกลียดฉันโอ้ยไอ้ทีแกไม่น่าทำแบบนั้นเลยว่ะไม่อยากที่ว่าฉันอยากทำเหรอแกจะให้ฉันทำไงได้วะเมื่อตอนนี้คนอย่างฉันเนี่ยไม่มีอะไรคู่ควรกับเขาอีกแล้วด้วยฉันเป็นไอ้ขี้ยาเป็นขโมยแล้วฉันก็เป็นฆาตกรด้วยคนอย่างฉันจะทำให้เขามีความสุขได้ยังไงอะก้องไอ้ทีแกอยากจะกลับไปมีความสุขกับฟ้าอีกหรือเปล่าวะฉันเองก็อยากกลับไปมีความสุขแบบนั้นอีกด้วยจะมาเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเว้ยไม่มีใครหรอกที่เขาจะให้โอกาสคนโดยฉันอีกไม่มีใครให้โอกาสฉันอีกแล้วเว้ยบางทีแล้วมันอาจจะมีก็ได้เก่งไหมครับพ่อแม่วะเปล่าฉันไม่ได้หมายความว่าอะไรฉันก็แค่กำลังให้กำลังใจแกเหมือนอย่างที่เคยอะมีอะไรบ้างวะเปล่าฉันไม่ได้มีอะไรนี่แล้วแกหายไปไหนมาตั้งนานวะนี่ฉันรออยู่ตั้งนานแล้วนุ้ยก็กว่าฉันจะวิ่งหนีตำรวจได้เนี่ยมันก็ต้องวิ่งหนีไกลใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อยครับจริงมากไปแล้วกระเป๋าวะคือฉันเก็บไว้แต่เงินอะกระเป๋าฉันโยนทิ้งไปแล้วที่
แกจะเอาอะไรวะเดี๋ยวฉันจะออกไปหาซื้ออะไรกินหน่อยไม่ได้หรอกเว้ยแกไปเถอะยังไม่หิวเลยตัดสินใจถูกแล้วก็มันเป็นทางเดียวที่เธอจะยุติเรื่องทุกอย่างได้สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากจะขอร้องสารวัตรอีกสักเรื่องได้ไหมครับเธอจะช่วยเรื่องอะไรเรื่องนาทีครับว่ามาสิคือผมไม่อยากให้นาทีมามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนี้อีกนะครับนาทีเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ผมมีเราลำบากมาด้วยกันเรื่องชั่วๆของพวกผมทั้งสองคนผมอยากให้ผมรับผิดชอบเพียงคนเดียวครับหมายความว่ายังไงผมอยากให้สารวัตรจับผมได้เพียงคนเดียวอยากให้ปล่อยนาทีออกไปจับผมติดคุกแต่เพียงคนเดียวอะไรนะก้องแล้วกฎหมายล่ะฉันต้องทำตามกฎหมายนะก้องสารวัตรทราบใช่ไหมครับว่าพวกผมเคยที่จะพยายามเป็นคนดีกันมาแล้วผมเลิกใช้ยาผมเลิกยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ก็ไม่เคยมีใครที่จะให้โอกาสผมผมไม่เคยที่จะลบคำว่าไอ้ขี้ยาไปได้เลยครับสารวัตรสารวัตรเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอครับว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะจบเรื่องนี้ลงได้ครับนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ขี้ยาอย่างผมมันจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งปล่อยนาทีไปเลยนะครับสารวัตรอย่าจับเขานะครับแล้วตัวเธอล่ะสำหรับตัวผมแล้วไม่มีโอกาสแล้วครับไอทีสิครับมันยังมีโอกาสมันยังมีคนรักของมัน
ที่เขารอคอยการพิสูจน์ตัวของมันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็อยากให้มันได้ใช้โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมคงไม่มีโอกาสยังไงแล้วพ่อผมเขาก็คงไม่ให้ผมเรียนการบินแล้วความฝันของผมที่ได้เป็นนักบินมันได้พังทลายไปหมดแล้วครับชีวิตของผมมันได้ก้าวพลาดไปแล้วครับผมขอร้องครับสารวัตรดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับค่ะฟ้าขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้ามีอะไรเหรอคะเอคือถ้าไม่สบายใจอ่ะโทรหาผมนะผมพร้อมจะเป็นเพื่อนให้คุณเสมอผมเป็นห่วงจริงๆนะขอบคุณมากนะคะเอแต่ตอนนี้ฟ้าอยากคิดอะไรเงียบๆคนเดียวก่อนขอฟ้าอยู่คนเดียวสักพักก่อนนะคะสำหรับความอบอุ่นที่ฟ้ามีให้ผมสักวันหนึ่งผมจะกลับมาหาคุณนาทีแกเล่นมันอีกเหรอ
เฮ้ยแกจะบ้าไงฮะนี่แกอยากน็อกยาตายไงแกเพิ่งเล่นประโยคหยกไม่ใช่เหรอแกคิดเรื่องฟ้าอยู่ใช่ไหมไม่เอาไหนทีแกอย่าเป็นอย่างนี้สิวะแกต้องเข้มแข็งเข้าไว้นะเว้ยแกจะเข้มแข็งไปทำไมวะเมื่อฟ้าเขาเกลียดฉันแล้วอ่ะไม่จริงเหรอไว้ทีฉันไม่เชื่อว่าฟ้าจะเกลียดแกได้เขาแค่ผิดหวังเว้ยที่เห็นเขาที่เห็นแกกลับไปใช้ยายครับถ้าเกิดแกไม่กลับไปใช้มันอ่ะเขาก็คงยังต้องรู้สึกดีกับแกแน่นอนเว้ยคนอย่างฟ้านะเขามีวันเกลียดแกได้ลงหรอกแกเชื่อฉันดิไอ้ทีถ้าเกิดแกยังอยากกลับไปมีความสุขกับฟ้าอีกนะแกก็ต้องเลิกทำตัวอย่างนี้เลิกอ่อนแอฉันถึงบอกให้แกเข้มแข็งนะไอ้ทีฉันขอถามอะไรแกอีกอย่างได้ไหมอะไรวะถ้าเกิดมีคนเขาให้โอกาสแกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะแกจะเลิกใช้ยาได้ไหมก็จะจำไม่ได้เหรอที่เราสองคนต้องมาอยู่ที่แบบนี้เพราะไม่มีคนให้โอกาสเราใช่ไหมแค่นึกเหรอว่าฉันไม่อยากกลับไปมีชีวิตเหมือนเมื่อก่อนนี้ฉันน่ะอยากจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อฉันหวังเอาไว้ด้วยฉันไม่อยากอยู่ที่อย่างนี้หรอกก้องถ้ามีใครสักคนหนึ่งให้โอกาสกับฉันมันจะเลิกเว้ยจะไม่ยุ่งกับมันอีกเด็ดขาดมันจะมีใครวะจะมีใครคนไหนไม่ให้โอกาสพวกเรามันไม่มีหรอกก้องไม่มีใครเขาจะให้โอกาสคนอย่างเราหรอกไม่หน่อยทีมันมีเว้ยมันยังมีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองต้องแกไม่ต้องมาปลอบใจฉันหรอกThank you.
พี่ก้องเธอไปไหนวะฉันจะไปหาข้าวให้แกรอไม่งั้นรอเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่ต้องหรอกแกรอฉันอยู่นี่แหละจะลำบากมากสินะทีหลังกล้องอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกแม่แต่กล้องออกจากบ้านไปแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงลูกกลัวกล้องจะเป็นอะไรไปผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกลูกตอนนี้ต้องกลับมาอยู่กับแม่แล้วแม่ดีใจก้องอย่าหนีแม่ไปไหนอีกนะแม่แม่พ่อเขาหายโกรธผมหรือยังครับยังใช่ไหมครับไม่หรอกลูกอย่าคิดอย่างนั้นพ่อเขาเป็นอย่างนั้นแหละไม่สนใจเลยนี่พ่อเขารู้ว่ากล้องกลับมาเขาจะต้องดีใจจ้ะแม่ครับผมอยากจะขอโทษพ่อครับจริงเหรอลูกจริงครับผมไม่อยากทำให้พ่อเสียใจไปกว่านี้อีกครับก็ดีแล้วลูกดีแล้วจ้ะThank you.
สวัสดีค่ะคุณพิเชษสวัสดีครับรอนานไหมครับไม่หรอกค่ะเดี๋ยวฉันเพิ่งจะมาก่อนคุณพิเชษสักครู่เดียวเองค่ะขอโทษด้วยนะครับที่ต้องให้คุณยายมีมาถึงที่นี่คือผมมีเรื่องจะปรึกษาอะไรหน่อยครับเรื่องอะไรล่ะคะนี่ครับนี่เป็นข้อมูลการตกลงกันระหว่างคุณธนากับผมคือก่อนที่คุณธนาจะเสียเขากับผมได้ตกลงกันว่าจะร่วมทุนเพื่อจะขยายงานไปยุโรปครับสำคัญขนาดนี้ทำไมธนาไม่บอกให้ดิฉันทราบเลยล่ะคะผมต้องขอโทษคุณยานีด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกให้ทราบที่จริงเรื่องนี้ผมก็เคยเตือนคุณธนาเหมือนกันว่าควรจะให้ผ่านคุณยานีก่อนแต่คุณธนาสิครับเขาขอร้องให้ผมปิดเป็นความลับไว้ก่อนเป็นความลับเหรอคะเอ๊ะทำไมธนาเขาต้องทำให้มันเป็นความลับด้วยล่ะคะผมก็ไม่ทราบครับแล้วถ้าอย่างนั้นคุณพิเชษเอาความลับมาบอกดิฉันทำไมล่ะคะคือผมเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณยานีควรจะทราบสามีคุณก็เสียไปแล้วแล้วอีกอย่างโครงการทุกอย่างผมก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่เรื่องที่คุณธนาเขาจะขอเป็นคนจัดการเองครับเรื่องอะไรคะก็เรื่องหาคนไปดูแลงานทางโน้นครับคุณธนาเขาจะขอเป็นคนจัดการเองครับแล้วธนาเขาอยากให้ใครไปล่ะคะก็ลูกชายคุณไงครับนาทีเหรอคะครับคือธนาก็เคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดนาทีเรียนจบเมื่อไหร่ก็จะส่งให้นาทีไปดูแลงานที่นั่นผมก็เห็นด้วยนะครับคือโครงการบุกเบิกอย่างนี้ควรจะเป็นคนรุ่นใหม่รู้สึกธนาเขาจะมีความมั่นใจในตัวนาทีมากนะครับมีอะไรเหรอครับไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เหรอครับเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะครับดีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราทานอาหารกันไปแล้วก็คุยรายละเอียดกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ